ี2561ที่ผ่านไปนะคะเศรษฐกิจไทยต้องยอมรับว่ายากลำบากไม่น้อยค่ะส่วนปี62นี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยนะคะแต่ว่ามาคุยกันเรื่องความหวังดีกว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ไม่ปกติแบบนี้ไปได้บ้างทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยพาไปมองทิศทางเศรษฐกิจในปี62กันเลยค่ะเศรษฐกิจไทยในปี2562หลายคนมองตรงกันว่าไม่ง่ายและไม่หมูแน่นอนครับยังมีอุปสรรคหลายเรื่องต่างประเทศต้องรอลุ้นว่าสงครามการค้าข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐจะจบลงอย่างไรในประเทศต้องรอลุ้นว่ารัฐบาลใหม่ที่ได้หลังการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพหรือไม่ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับปี2562เป็นปีที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับเศรษฐกิจไทยมุมมองและความเห็นจากคนจากทุกวงการเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยในปีกุลจะยังคงเติบโตต่อเนื่องได้จากปี2561แต่เป็นการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงเพราะมีความไม่แน่นอนรออยู่มากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในประเทศคือการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลและต่างประเทศคือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนายวิรัชัยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังโตได้ประมาณร้อยละ4แม้จะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอยู่มากโดยเฉพาะกรณีทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีความขัดแย้งปัญหาในยุโรปและสหราชอาณาจักรแต่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งและเห็นสัญญาณที่เป็นบวกจากหลายปัจจัยแต่ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยสาเหตุที่เราคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ใกล้ร้อยละ4หรือประมาณร้อยละ4ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับก็เพราะว่า1เราเริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศนะครับการบริโภคก็มีการขยายตัวต่อเนื่องนะครับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวต่อเนื่องนะครับการลงทุนของภาคเอกชนก็มีการขยายตัวต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ชัดอีกด้านหนึ่งคือเรามีการลงทุนโครงการใหญ่ๆของภาครัฐนะครับซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในปี2562นะครับเป็นการลงทุนต่อเนื่องนะครับจากหลายโครงการที่ได้เริ่มต้นในปี2561แล้วก็เป็นโครงการลงทุนที่จะเกิดผลชักจูงให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนต่อเนื่องด้วยนะครับทุกแห่งทั่วประเทศส่วนมุมมองของนายธนาคารอย่างนายบรรทุนล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยบอกชัดเจนว่าปีนี้จะเป็นอีก1ปีที่มีความยากลำบากในเชิงเศรษฐกิจภาพรวมเศรษฐกิจจะทรงตัวและจะมีความเสี่ยงหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะจบอย่างไรรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องวางแผนให้ดีเพื่อพร้อมรับมือกับความยากลำบากที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบกันอย่างไรเพราะตอนนี้อย่างอเมริกากับจีนนี่ก็เถาะกันแรงแล้วก็เล่นกันแรงเล่นกันแรงก็ไปที่อื่นก็ไม่ได้มีใครสบายเบื่อนะทุกคนก็ล้มลุกคลุกคลานด้วยกันทั้งนั้นยูโรยุโรปอะไรพวกอย่างเงี้ยงั้นมันก็เป็นความท้าทายของโลกมนุษย์ในช่วงเวลาต่อไปว่าหนึ่งจะรักษาความสงบอยู่ได้อย่างไรอันที่สองจะทำมาค้าขายกันยังมีความหมายกันได้อย่างไรนั้นไทยก็ใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาลเห็นอยากเป็นกันนักเนี่ยเตรียมวางแผนดีๆว่าจะพาประเทศชาติพาประชาชนให้มีความเป็นความพร้อมเพรียงและความพร้อมที่จะรับมือกับความยากของการทำมาหากินในโลกนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนคือเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งในเรื่องนี้คุณอมรเทพจาวลาผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าต้องจับตาทิศทางการเมืองหลังการเลือกตั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังรู้ผลการเลือกตั้งซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนอย่างน้อยการเราเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นปัจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจปัจจัยบวกในลักษณะที่ว่าต่างชาติเองเขาก็รอความชัดเจนทางการเมืองของไทยนะครับในการที่จะเข้ามาเจรจาการค้า FTA กับยุโรปเราเชื่อว่าเป็นปัจจัยบวก
แต่ว่าแน่นอนระหว่างทางมันมีความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของการนับคะแนนหรือผลการเมืองนะครับว่ารัฐบาลจะจัดตั้งด้วยรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือว่ารัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาในการผ่านกฎหมายต่างๆได้ซึ่งตรงนั้นเองก็อาจจะเป็นในเรื่องของระยะสั้นนะครับซึ่งเราเองก็ต่างชาติเองอาจจะเห็นภาพในจุดนี้แทนที่จะเข้ามาลงทุนในช่วงตั้งแต่ต้นปีก็อาจจะรอจนกระทั่งมีการนับผลคะแนนเสร็จซึ่งก็อาจจะเห็นภาพว่าครึ่งหลังของปีอาจจะเร่งแรงกว่าครึ่งแรกของปีก็ได้นะครับสองปัจจัยหลักการเลือกตั้งและสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจจากสองทวีปมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นคือข้อเท็จจริงสิ่งที่ทำได้คือติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีนี้ปี2562ทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน